ข่าวที่กำลังเป็นกระแสยอยู่ในตอนนี้คงหนีไม่พ้นกรณีแม่ตากรกหนกและป่าเบียร์เจ้าของร้านทอง K 2 N ขายทองที่ไม่ได้เปอร์เซ็นต์ตามที่ไลฟ์สดทำให้มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากและเกิดเป็นดราม่าต่างๆมากมายในขณะนี้ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้เข้าจับกลุ่มตัวทั้งคู่พร้อมยึดทรัพย์สินบางส่วนไปตรวจสอบแล้วเรียบร้อยซึ่งมีทั้งคนดังและดารานักแสดงหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ซึ่งบุ๋มปนัดดาบงผู้ดีในฐานะประธานมูลนธิธิองค์กรทำดีได้ออกมาโพสชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวหลังจากก่อนหน้านี้แม่ตักกรนกระหนกได้มีการบริจาคเงินจำนวน1 0 0 0 0แบาทผ่านทางมูลนธิธิองค์กรทำความดีของบุ๋มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคเหนือ ซึ่งบุ๋มก็ได้โพสต์ผ่านทาง Facebook โดยบอกว่าพวกเราเป็นมูลนิธิไม่สามารถกำหนดได้ว่าใครจะบริจาคหรือเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้และขอขอบคุณทุกท่านจากใจส่วนถ้าเงินก้อนนี้มีปัญหาทางเราสามารถโอนคืนกลับไปเจ้าของเงินได้และยินดีไปให้การกับตำรวจค่ะขอเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายทุกคนซึ่งบุ๋มเองก็ได้บอกเพิ่มเติมอีกว่าบุ๋มเชื่อว่ากฎหมายเขาดูที่เจตนาเป็นหลักและเราเป็นมูลนิธิที่ยื่นและทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย